ท่านผู้ชมครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มครับปัจจุบันเรียกว่าเดินเครื่องนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการกับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาดูโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่สร้างเสร็จแล้วครับขนาด5เมกครับผมมากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วันนี้มาที่ประจวบคีรีขันธ์ครับทับสแกนะครับโดยเฉพาะข้างหลังเราครับคุณสมโชคครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มใช่ครับสร้างเสร็จเรียบร้อยใช่ครับ COD ขายไฟเรียบร้อยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะครับของเราก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานซิตี้COD ขายไฟให้กับไฟฟ้าแล้วนะครับครับนะฮะเรียกว่าโซล่าออสเตรเลียนะครับนอกจากเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับออกแบบสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับก็เรียกว่ายังซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูปที่ COD อยู่แล้วเรียบร้อยขายไฟเรียบร้อยเนี่ยอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับวันนี้คุณสมโชคไม่ได้มาคนเดียวนะพาทีมงานมาด้วยนะครับมาศึกษาดูงานนะครับแวะมาดูเรียกว่าโซล่าฟาร์มน่าสนใจที่นี่เลยมีใครบ้างฮะช่วยแนะนำหน่อยก็มีทางตัวแทนภาคต่างๆนะครับก็ให้ทางคุณเจตแนะนำตัวนะครับทางคุณอดทนค่ะภาคกลางนะคะดูแลจากสุพรรณบุรีแล้วก็ลพบุรีค่ะครับท่านที่2ครับวัฒนานาลินิตค่ะภาคอีสานค่ะดูแลหนองคายอุดรธานีสกลนครค่ะอ้าวนี่เลยต่อมาครับตาบวรลักษ์ค่ะภาคเหนือตอนล่างค่ะนครสวรรค์พิษณุโลกค่ะครับมาฝั่งท่านนี้สุภาพบุรุษครับจากไหนครับครับผมประกรณ์กิจการตาบวรลักษ์นะครับก็อยู่นครสวรรค์ครับแต่ดูแลทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ครับลำพูนฮะโซนเหนือทั้งหมดครับเลยครับเป็นแฟนรายการเราเยอะเลยอีกท่านนึงครับครับผมไทยรัฐนาลินิตครับดูแลอีสานตอนล่างครับวีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษครับอ๋ออีกท่านนึงครับครับสุรเชษฐ์ร้อยแก้วครับดูแลภาคใต้ครับเพชรบุรีประจวบครับผมเป็นทีมงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องทั่วประเทศเลยใช่ครับนะครับกิ้งกางเข้ามาเนี่ยก็จะได้เนี่ยแหละฮะเสียงหวานหวานเสียงหล่อหล่อใช่ครับของทีมงานของเราครับผมแล้วก็มีทีมงานของเราดูแลทุกพื้นที่นะครับเราก็มีโรงไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วขายไฟให้กับไฟฟ้าแล้วนะครับเรามีการจัดโครงการร่วมทุนนะครับครับครับเป็นโครงการร่วมทุนทั้งหน่วยงานเอกชนที่สร้างเสร็จแล้วหรือจะเป็นโครงการใหม่เราก็มีเจ้าที่เราดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ครับครับปัจจุบันโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่ COD ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยนะครับที่เป็นของโซล่าออสเตรเลียปัจจุบันมีจังหวัดไหนบ้างครับคุณสมโชคก็มีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยบึงกาฬนะครับลพบุรีนะครับแล้วก็เปิดไฟขายให้กายฟ้าแล้วก็รับเงินจากกายฟ้าแล้วนะครับผู้ใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนกับเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนได้เลยครับครับก็จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับกายฟ้านะครับสำหรับท่านทั่วไปที่สนใจนะฮะใช่ครับหรือแม้แต่เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนครับที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับก็ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้เลยครับเป็นยังไงครับรูปแบบก็ของเราก็มีโรงไฟฟ้าที่สำเร็จรูปแล้วนะที่ขายไฟให้กายฟ้าแล้วเนี่ยเราก็เปิดขายหุ้นส่วนก็เข้ามาร่วมทุนได้นะครับครับก็แบ่งเป็น10กองทุนต่อ1เมกะวัตต์ก็จะมีรายได้เข้ากองทุนเนี่ยประมาณเดือน1ล้านบาทครับครับผมก็เราก็จะแบ่งรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านนะฮะในชุมชนต่างที่จะมีรายได้ที่มั่นคงในการผลิตไฟฟ้าขายให้กับไฟฟ้าผลิตเท่าไหร่ก็รับซื้อไม่อั้นเลยนะครับครับก็สามารถเข้ามาร่วมทุนกับเราได้นะครับก็สามารถมีรายได้เข้ากองทุนได้เลยครับก็เข้ามาร่วมทุนวันนี้ถ้าก็รับเงินได้วันนี้เลยเราวางไว้ที่1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนใช่ไหมครับใช่ครับ1เมกะวัตต์ต่อ10กองทุนนะฮะจะเป็นเงินสินเชื่อธนาคารออมสินหรือธกส.ก็ได้นะครับโอ้เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสินหรือธกส.ก็ได้ใช่ครับที่ธนาคารออมสินธกส.เนี่ยจะมีนโยบายปล่อยกู้ให้กับทางกองทุนหมู่บ้านใช่ครับโครงการดีๆเข้ามาให้มีเกิดผลประโยชน์รายได้เข้าชุมชนใช่ครับแล้วก็มีรายได้ไปปันผลให้กับสมาชิกในชุมชนต่างๆครับซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะใช่ครับนะครับก็สามารถดำเนินการได้ใช่ครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรสู่กองทุนด้วยใช่ใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญเลยนะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตในชุมชนใช่นะให้กับคนในชุมชนได้ใช้ใช่นะครับแล้วก็รายได้เขาอยู่ในชุมชนใช่แหมนับเป็นเรื่องที่ดีมากดีมากครับก็ทราบว่าตอนนี้ผู้นำชุมชนผู้นำกองทุนหมู่บ้านก็สนใจมากเลยติดต่อเข้ามาหลายๆจังหวัดด้วยกันครับอยากเข้ามาร่วมทุนโรงไฟฟ้า COD กันเยอะเลยแหละครับตอนนี้เยอะมากครับตอนนี้ก็โทรเข้ามากันเยอะมากนะฮะกองทุนหมู่บ้านเราก็ให้ทางกองทุนเนี่ยส่งเอกสารเข้ามาแล้วก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยไปดูพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปคุยกับผู้นำนะครับแล้วก็ติดต่อเรื่องของธนาคารออมสินธกส.ให้ด้วยนะครับครับก็ทางโซล่าออสเตรเลียก็จะช่วยประสานงานใช่เรื่องเอกสารนะเรื่องสินเชื่อต่างๆด้วยนะครับโดยมีทีมงานที่เห็นอยู่นี่นะครับสวยๆหล่อๆทุกท่านเนี่ยนะครับพร้อมจะให้
บริการนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำเร็จรูปนะครับ COD ขายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลายๆจังหวัดด้วยกันอีกครั้งครับจังหวัดหนองคายบึงกาฬจังหวัดเลยแล้วก็ลพบุรีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็สนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับติดต่อคุณสมโชคและก็ทีมงานได้เลยครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ